วันนี้เราจะมาอยู่กับกีตาร์ออโซลิดเป็นกีตาร์ที่ทำจากไม้แท้ทั้งตัวเลยบอกไว้ก่อนว่ากีตาร์ออโซเนี่ยในท้องตลาดทั่วไปน้องโอที่เห็นประมาณราคาเท่าไหร่โอ้ก็จะมี 20,000 อัพนะพี่นะจริงๆถ้าสำหรับผมมี 20,000 อัพเลยนะครับที่ถูกที่สุดที่เคยเห็นนี่ประมาณ 15,000 16,000 นี่แหละใช่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้คาซูกิสามารถทำราคาได้ค่อนข้างจะประหยัดมากมีระบบไฟฟ้าให้ด้วยในส่วนของความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันเป็นซีรีส์เดิมของคาซูกินะครับก็คือคาซูกิออโซแต่วันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดคือแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะมาแค่ทรง Dead Knot แล้วก็ OM มาบ้างปะปายนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่มีแต่วันนี้คาซูกิติดตั้งระบบไฟฟ้าของคาซูกิมาให้ระบบ Trans Acoustic SO ชื่อของมันนะมีทั้งเปโซแล้วก็มีไมค์ด้วยแล้วมีรีเวิร์บแล้วก็มีดีเลย์ให้เล่นด้วยครับผมที่สำคัญ Trans Acoustic เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเล่น Trans Acoustic เนี่ยคือมันมีลำโพงฝังไว้ที่ไม้ด้านหลังนะฮะลำโพงเนี่ยถ้ามองเข้าไปเนี่ยจะมองเห็นยากนิดนึงลำโพงตัวหนึ่งประมาณสักขนาด2นิ้วแปะอยู่ที่ตัวไม้ค้ำโครงอันที่3ตำแหน่งที่เขาวางไว้ก็คืออยู่ตรงนี้ทำให้มีเสียงในตัวเองนั่นเองก่อนที่พูดถึงสเปคนะผมพูดถึง Trans Acoustic ก่อนก็คือตัวนี้มันดียังไงดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเล่นโดยที่ไม่ต้องมีตู้แอมได้คือมันเป็นความฝันของทุกคนอยู่แล้วว่าเราอยากจะเล่นกีตาร์ที่แบบเฮ้ยเสียงดีตู้แอมมันก็ขี้เกียจแบกอ่ะมันก็เลยเกิดระบบทรานอะคูสติกตรงนี้ขึ้นมาตอบโจทย์คือข้อดีอีกอย่างนึงคือมันมีเอฟเฟคในตัวมีทั้งมีรีเวิร์บแล้วก็คอรัสนะฮะเวลาเราไปเล่นร้านอาหารหรือว่าจะไปปิกนิกไปแคมป์เงี้ยเราก็ไปเล่นคือเสียงมันก็จะแบบทำให้ดูเพราะน่าฟังขึ้นแบบมีมิติมันเหมือนเรามีลำโพงตัวเล็กๆตัวหนึ่งอยู่ข้างตัวไอ้ดอกลำโพง2นิ้วเนี่ยมันก็เปิดสุดแล้วก็ไม่แตกด้วยนะแล้วให้เสียงที่ระยะทำการนี่ไกลพอสมควรไกลๆได้ยินได้ยินนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของสเปคก่อนละกันครับนะครับตัวนี้ไม้หน้านะครับเป็น solid sika spruce เป็นเคลือบเงาทั้งตัวในส่วนด้านข้างนะครับกับด้านหลังเป็น solid mahogany คอก็เป็นแบบมาฮอกกันนี่เหมือนกันทั้งแท่งสิ่งที่พิเศษมีอยู่2อย่างที่ผมชอบตัวบริดเนี่ยที่เราเห็นสะพานสายเนี่ยมันไม่ใช่โรสวูดมันเป็นอะไรครับพี่มันเป็นไม้โกโกโบโลซึ่งมันไม้เนื้อแข็งอาจจะแข็งกว่ามาฮอกกันนี่หรือว่าโรสวูดนิดหน่อยมันเลยทำให้ประกอบกับกระดูกที่เป็นหย่องเนี่ยมันสร้างความกำทอนได้แน่นเลยอะนะมันเป็นพอหย่องด้วยแล้วก็หมุดที่ให้ไปนะครับฝังมุกตรงนี้เป็นมุกจริงเป็นเปลือกฝังมุกแล้วก็เป็นหมุดอีโบนี่เป็นไม้ไปเลยไม้ไปเลยมันยิ่งทำให้ย่านเสียงกลางแหลมเนี่ยคมมากขึ้นโอ้ใช่พี่เป็นไม้จริงนะครับลูกบิดก็เป็นแบบโอเพนเกียร์โอเพนเกียร์เลยดูแลรักษาง่ายนะครับก็สวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นสีทองแบบไม่ได้ทองอะไรมากนะดูแบบไม่เวอร์วังแต่ดูดีอีกอย่างนึงนะครับที่สวยงามมากๆเลยตัวนี้ใช้ขอบเป็นไม้มะฮอกสลับกับเมเปิลเลยไอ้ที่สีขาวๆตรงนี้นะครับเป็นเมเปิลอ๋อเมเปิลนะฝังสลับกับมะฮอกกานีแล้วก็รอบเสาโฮเป็นอะไรครับเปลือกหอยมุกแท้ว้าวคือมันสวยจริงๆนะแล้วงานนี่ประกอบนี่เนียนกริบเลยนะครับแล้วหัวก็เป็นไม้เมเปิลนะครับฝังอยู่บนเพจที่เป็นโรสวูดงานเขาดีมากเลยนะส่วนมากเราก็จะเจอที่เป็นไม่อัดครับแล้วก็ถ้าเป็นออโซลิดเนี่ยมันก็จะเป็นออโซลิดแบบแห้งๆ อ่ะแต่ตัวนี้มันดูชุ่มฉ่ำดูแบบสวยงามมากเรียกว่าสเปคที่จัดให้เนี่ยให้ที่สุดแล้วที่จะให้ได้นะครับในราคาที่แบบจับต้องได้ระบบทานสกุลติกตัวนี้จะเป็นรีเวิร์บมีคอรัสที่ด้วยสามารถใช้ตรงโมดูลตรงนี้ควบคุมเวลาเราต่อตู้แอมป์ได้ด้วยมีคนเคยถามว่าทานสกุลติกตัวนี้ไปใช้กับตู้แอมป์ได้ไหมหรือว่าลำโพงในร้านได้ไหมสมมติว่าถ้าเรามีลำโพงที่บ้านเราก็เสียบไปเลยถ่านเป็นไงพี่ถ่านถ่านมีอยู่ในตัวอ๋อมีอยู่ในตัวเลยนะเป็นถ่านลิเธียมนะครับสามารถที่จะใช้สายชาร์จอันนี้อ๋อเป็นสายชาร์จร่วมกับเต้าเสียบที่เป็นเต้าเสียบโทรศัพท์นี่แหละธรรมดาเลยอยู่ได้ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ5ชั่วโมงน่าจะประมาณ 1,200 มิลลิแอมป์ชาร์จตรงนี้เสียบตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประกอบกันเป็นคาซูกิออโซทั้ง3รุ่นก็คือที่ผมถือก็เป็น Red Knot แล้วก็ GA ครับนี่ OM มาครบเลยนะครับใครชอบแนวไหนก็ซื้อแนวนั้นละชอบทรงไหนจัดทรงนั้นทีนี้ก็ไปสู่ช่วงสำคัญละไปลองฟังเสียงในหลายๆแนวกันดูแล้วกันนะครับไปฟังกันเลยครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับThank you.
ก็ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมช่องทางการติดต่อเราครับเข้ามาดูในเว็บไซต์ Music and Tan ได้นะครับแล้วก็ YouTube ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาสุกิออโซทั้ง3รุ่นนี้แหละนะครับผม Music and Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนและดนตรีครับ